มีน้ำทิพย์องค์แม่ลงโพสต์ฟาดแรงไม่ยั้งคนอ่านมีสะดุ้งต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นสาวบีน้ำทิพย์ออกมาโพสต์ฟาดแรงๆรัวๆขนาดนี้ส่วนมากจะเป็นการลงรูปในชีวิตประจำวันมากกว่าหลังอยู่ๆสาวบีก็ได้โพสต์ใน IG Story ชนิดที่ว่าใครได้อ่านมีสะดุ้งกันเลยทีเดียวซึ่งเธอได้โพสต์ว่าคนแบบนี้ไม่มีอะไรมากบ้านต้องมีปมแน่ข้อความถัดมาบอกว่าอ๋อไม่เข้าไปดู IG ถึงได้รู้ว่าไม่มีใครข้อความถัดมาต่ออีกว่าหน้าเหมือนขี้ข้อความถัดมาบอกว่าน่าสงสารต้องอยู่แบบอลนอัปลักษณ์ทั้งรูปร่างหน้าตาและนิสัยสงสัยโดนทิ้งไปตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าเบยซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้บีน้ำทิพย์ฟาดแรงถึงใครกันแน่ใครกันนะที่มาทำให้แม่บีเดือดได้ขนาดนี้งานนี้ชาวเน็ตก็ได้แต่พากันสงสัยแล้วว่าครั้งนี้สาวบีเขาโพสต์ถึงใครหรือเป็นการโปรโมทละครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ